โอเชมสกี้เหลืออีก3วิจับหมุนซ้ายยิงสุดโอ้โห113 112จะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถดูเกม NBA แล้วก็เชียร์ไปพร้อมๆกับเพื่อนมันแน่นอนเตรียมพบกับ NBA Payback Official Partner ของ NBA เป็นแพลตฟอร์มที่จะทำให้ทุกคนได้ดูเกม NBA พร้อมฟังการพากย์ไทยของพวกเราทั้ง2คนเพื่อนๆสามารถร่วมเชียร์แล้วก็ร่วมพูดคุยกันแบบสดๆเพราะความสนุกของการรับชมกีฬาก็คือการได้รับชมไปพร้อมๆกันนี่แหละฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นเพียงคลิกลิงก์ที่โปรไฟล์สมัครเป็นสมาชิกของช่อง23 Mania แล้วก็รอการถ่ายทอดสดเกมตามตารางที่กำหนดไว้เท่านี้เองค่ะเพื่อนๆก็สามารถดูเกมไปพร้อมกับพวกเราแล้วอย่ารอช้าคลิกที่โปรไฟล์สมัครเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนแอมมี่ตัวกันไม่ได้ก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะหลังจากที่ผ่านสัปดาห์ออสตาร์มาแล้วนะคะทุกคนในลีกทุกคนในทีมรวมถึงแฟนบาสอย่างพวกเราก็รู้ดีค่ะว่าเวลาที่ทุกคนรอคอยได้กำลังจะมาถึงนั่นก็คือการแข่งขัน play in แล้วก็ play off สุดมันดังนั้นในตอนนี้นะคะการรักษาโมเมนตัมของแต่ละทีมเนี่ยสำคัญมากๆวันนี้เรามาดูกันค่ะ5ทีมที่ร้อนแรงถูกที่ถูกเวลาตามผลงานและสถิติที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้เพื่อนๆอย่าลืมนะคะขอกำลังใจด้วยขอไลค์ด้วยนะคะถ้าหากใครที่ยังไม่ได้กด subscribe เนี่ยกำลังจะเข้าสู่ play in playแล้วนะอย่าลืมกด subscribe ด้วยจะได้ไม่พลาดความมันนะคะเราเริ่มกันที่ทีมแรกก่อนเลยดีไหมคะMBAนั่นก็คือทีม Orlando Magic นะคะพวกเขามีผลงานชนะ12แพ้เพียงแค่5เท่านั้นเองหรือว่าเทียบเท่าเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยอยู่ที่ 70.6% ถ้าหากเมื่อวานเนี่ยไม่แพ้ Golden State Warriors ยิ่งร้อนแรงมากกว่านี้ไปอีกนะคะเนี่ยคือตอนนี้ Orlando Magic เนี่ยชนะ42แพ้30นะครับฤดูกาลยังคงเหลืออีก10เกมแต่พวกเขาต้องการอีกเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเองก็จะมีผลงานชนะนะครับมากที่สุดตั้งแต่ปี2011ในตอนปี2011ตอนนั้น Orlando Magic ชนะ52เกมถ้าเกิดยังคงมีผลงานพัฒนาตัวเองแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆในอนาคตแซงสถิตินั้นแน่นอนครับตอนนี้โฟกัสของพวกเขาในฤดูกาลที่เหลืออยู่เนี่ยก็คือการรักษาอันดับพื้นที่เพลย์ออฟของตัวเองและดีไม่ดีพวกเขามีโอกาสจะขยับอันดับของตัวเองด้วยซ้ำไปดีไม่ดีมีโอกาสไปอยู่อันดับ3ด้วยครับใครจะรู้การที่ทีมพลังหนุ่มแบบนี้นะครับที่กำลังอยู่ในกระบวนการสร้างทีมแบบนี้แต่เขามีโฟกัสสามารถตะลุยฤดูกาลนะครับยาวๆผ่านหลังสัปดาห์ออลสตาร์มาก็ยังคงมีโฟกัสที่ดีแบบนี้เนี่ยนอกจากจะต้องชื่นชมผู้เล่นทุกคนในทีมแล้วนะครับอีกคนหนึ่งที่ไม่ชื่นชมไม่ได้ครับนั่นคือหัวหน้าโค้ชอย่างจามาล มอสลีย์เนี่ยแหละครับดังนั้นเพื่อนๆอย่าแปลกใจนะครับในช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาเราได้เห็นข่าวว่าทาง Orlando Magic เนี่ยมีการต่อสัญญากับจามาล มอสลีย์ออกไปนะครับอีก4ปีอยู่กันไปยาวๆจนจบฤดูกาลปี 2027-2028 เลยเพราะว่าเขาทำให้ทีมเนี่ยลงตัวแล้วก็กลมกล่อมมากๆเลยตั้งแต่ผ่านสัปดาห์ All Star มานะครับการเล่นเกมรับของ Orlando Magic เนี่ยแหละถือว่าเป็นกุญแจสำคัญมากๆเลยพวกเขาถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของลีกนะครับในการเล่นเกมรับภาพรวมหลังจาก All Star และใครจะเชื่อว่า Orlando Magic เนี่ยบีบให้ทีมตรงข้ามมีการเทิร์นโอเวอร์ถึง 14.6 ครั้งต่อเกมนะครับนี่ถือว่าอยู่ในท็อป5ของลีกเลยและที่สำคัญการซ้ำแต้มดาบ2เนี่ยแหละครับโอกาสในการเก็บแต้มซ้ำดาบ2พวกเขาถือว่าเป็นอันดับ2ของลีกครับในช่วงนั้นสูงถึง 9.4 แต้มต่อเกมสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยแหละครับก็ค่อยๆสะสมกันมาทำให้ Orlando Magic เนี่ยกลายเป็นทีมที่ร้อนแรงถูกที่ถูกเวลามากๆเลยในช่วง2เกมหลังสุดนะครับที่พวกเขาแพ้มา2เกมติดนี้เนี่ยจุดหนึ่งเนี่ยหลักๆแล้วเป็นเพราะว่า2หัวใจหลักของทีมนะครับอย่างพาโลเบนเคโรแล้วก็ฟรังค์แวกเนอร์2คนนี้เนี่ยการยิงการทำแต้มของตัวเขาไม่ดีโดยเฉพาะการยิง3คะแนนทั้ง2คนการยิงตกลงไปนะครับแต่ไม่ต้องห่วงทั้ง2คนเดี๋ยวเขาจะต้องกลับมาแน่นอนอย่าง All Star Paolo Banchero เนี่ยฤดูกาลนี้มีฤดูกาลที่ดีมากๆเลยนะครับดังนั้นถ้า2คนนี้กลับมามีผลงานที่ดีต่อเนื่องของตัวเองได้เรื่องอื่นๆของ Orlando Magic เดี๋ยวก็ดีตามขึ้นมาเองครับถ้าหากว่า Orlando Magic ทำได้จริงๆนะคะสามารถจบฤดูกาลเนี่ยในอันดับที่5เนี่ยจะเป็นครั้งแรกเลยตั้งแต่ปี2010ที่เขาสามารถจบฤดูกาลในท็อป5ได้แบบนี้ค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกนะคะในรอบ4ปีที่สามารถผ่านเข้าสู่เพลย์ออฟได้โหยอดเยี่ยมจริงนะคะเราก็ช่วยลุ้นและเป็นกำลังใจให้กับ Orlando Magic ทีนี้ค่ะเราไปดูทีมต่อไปเลยอันนี้นะคะอันดับนี้เนี่ยมี2ทีมอ่ะนั่นก็คือ OKC Thunder กับ Houston Rockets เพื่อนๆฟังไม่ผิดค่ะ Houston Rockets นะคะตอนนี้สถิติของทั้ง2ทีมค่ะชนะ13แพ้เพียงแค่5
ั้นเองหรือเทียบเท่าเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 72.2% ค่ะยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะคะพี่เน่คือสำหรับ OKC Thunder เนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าเพื่อนๆหลายต่อหลายคนพอฟังปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ประหลาดใจอะไรมากมายเพราะว่าในฤดูกาลนี้ OKC Thunder เนี่ยถือว่าเป็นทีมที่สร้างความเซอร์ไพรส์สุดๆเลยนะครับผลงานของพวกเขาดีเหลือเกินที่นำโดยเชคกิลเจสอเล็กซานเดอร์เนี่ยนะครับหรือที่เรียกสั้นๆว่า SGA นักกีฬาที่แม้แต่สตีฟแนชนะครับอดีต MVP 2สมัยติดของ NBA นะครับชาวแคนาดายังเอ่ยปากชื่นชมเลยครับว่า SGA หรือว่าเชคกิลเจสอเล็กซานเดอร์เนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาของแคนาดาที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาในฤดูกาลนี้ตัวของเขาเนี่ยมีฟอร์มระดับรุ่น MVP ได้เลยนะครับนี่คือจุดสำคัญที่ทำให้ OKC Thunder เนี่ยสามารถพัฒนาทีมได้อย่างก้าวกระโดดมากๆประกอบกับผลงานการเล่นของเชตโฮมเกรนนะครับที่ถือว่าเป็นรุกกี้ในฤดูกาลนี้รวมไปถึงผู้เล่นอย่างเจเลนวิลเลียมนะครับที่พัฒนาตัวเองได้ดีมีลุ้นผู้เล่นพัฒนาฝีมือยอดเยี่ยมแห่งปีอีกคนหนึ่งตอนนี้พวกเขาชนะ50เกมแพ้22เกมเท่านั้นเองนี่ถือว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดตั้งแต่ปี2016นะครับในตอนนั้นเนี่ยยังมีทั้งเควินดูแรนต์มีทั้งรัสเซลเวสต์บุ๊กตอนนั้นทีมชนะ55เกมในฤดูกาลนี้พวกเขามีโอกาสทำลายสถิติที่ว่านั้นและการแตะและการชนะแตะระดับ50เกมในครั้งนี้นะครับทำให้เป็นครั้งที่6ในประวัติศาสตร์ของทีมตั้งแต่ที่ย้ายเมืองมาแล้วก็ใช้ชื่อว่า OKC Thunder ด้วยตูนยังจำได้เลยนะคะในช่วงเปิดฤดูกาลแรกๆเนี่ยมินเอ้บอกว่าสำหรับ OKC Thunder เข้าสู่เพลย์ออฟได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากแล้วแต่ดูตอนนี้สิคะเพื่อนๆพวกเขาลุ้นอันดับ1ของฝั่งตะวันตกด้วยและก็ยังคงมีสิทธิ์ดราฟต์อีกเพียบเป็นกระบุงเลยในช่วง 3-4 ปีข้างหน้านี้ค่ะพวกเขามีโอกาสลุ้นแชมป์แน่นอนเลยนะคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆคิดยังไงบ้างทีนี้ OKC Thunder ไม่แปลกใจค่ะเพื่อนแต่ Houston Rockets สิคะมินเอ้มายังไงก่อนเนี่ยจุดนี้เนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าเพื่อนๆหลายต่อหลายคนก็ไม่คาดคิดนะครับตั้งแต่ก่อนหน้านี้ที่พวกเราได้เห็นข่าวว่าอัลเฟรนเชนกุนนักกีฬาที่ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของทีมในเวลานี้เนี่ยในฤดูกาลนี้เนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้าต้องพักหนักนานมากๆเลยนะครับเป็นการบาดเจ็บเกรด3นะครับข้อเท้าพลิกเกรด3เนี่ยกระดูกแล้วก็เส้นเนี่ยเกือบจะฉีกเกือบจะหักแล้วด้วยซ้ำไปแต่ใครจะเชื่อว่าฮิวสตันร็อกเก็ตส์ที่ขาดอัลเฟรนเชนกุนไปนะครับพวกเขาต่อสู้ได้ดีเหลือเกินอย่างในเกมที่ผ่านมานี้เนี่ยก็เพิ่งเอาชนะ OKC Thunder มาได้นะครับแม้ว่า OKC Thunder จะไม่มีเชกิลเจสอเล็กซานเดอร์ลงในสนามก็ตามแต่การที่บุกไปชนะทีมระดับอย่าง OKC ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมน่ายกย่องมากๆเลยและชัยชนะเมื่อวานเนี่ยถือว่าเป็นชัยชนะเกมที่10ติดต่อกันนะครับและด้วยชัยชนะ10เกมติดต่อกันแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นชัยชนะมากที่สุดตั้งแต่ปี2018ของพวกเขาเลยในฤดูกาลนี้นะครับมีเพียงแค่ Boston Celtics เท่านั้นเองนะครับที่ชนะติดต่อกันได้ถึง11เกมมากที่สุดในฤดูกาลนี้เดี๋ยวเรามาติดตามชมกันว่า Houston Rockets จะทำได้หรือเปล่าแต่ยามที่ทีมของพวกเขาไม่มีอัลเฟรนเชนกุนนะครับคนที่ก้าวขึ้นมาเป็นใครอื่นไปไม่ได้ครับนั่นคือเจเรนกรีนนักกีฬาที่แฟนๆเนี่ยต่างก็เฝ้ารอนะครับคาดหวังผลงานแบบนี้นี่แหละที่อยากจะเห็นนี่คืออดีตดราฟต์อันดับ2ปี2021นะครับปัจจุบันเขากำลังมีผลงานที่ร้อนแรงที่สุดในชีวิตก็ว่าได้อย่างในเกมเมื่อวานนะครับที่เพิ่งเอาชนะ OKC มาเนี่ยเขาทำไปถึง37แต้ม10รีบาวด์7แอสซิสต์นะครับขโมยอีก2ครั้งด้วยการกด3คะแนนไปถึง7ลูกนี่ถือว่าเป็นตัวเลขที่ครบเครื่องเกินจริงมากๆเลยนะครับช่วง7เกมหลังสุดสำหรับเจเรนกรีนเนี่ยผลงานยอดเยี่ยมจริงๆนะครับนี่อยู่ในระดับ 33.7 แต้ม 7.4 รีบาวด์แล้วก็ 5.4 แอสซิสต์ไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมฮิวสตันร็อกเก็ตส์ถึงร้อนแรงขนาดนี้การยิงทั้ง2แล้วก็3คะแนนของเจเรนกรีนเนี่ยกำลังร้อนแรงมากๆนะครับแต่ระดับ 50% ตลอดเลยและอีกคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือรุกกี้ของทีมในฤดูกาลนี้อย่างเอเมนทอมสันเกมที่ผ่านมาที่เอาชนะ OKC Thunder เนี่ยทำไปถึง25แต้ม15รีบาวด์เลยนะครับเป็นตัวเลขผลงานระดับสูงส่งมากๆเลยถ้าเกิดวัดกันเฉพาะรุกกี้เนี่ยครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นตัวเลขผลงานแบบนี้ก็คือในยุคของเหยาหมิงนานมากๆแล้วนะครับเอเมนทอมสันในฤดูกาลนี้เนี่ยแม้ว่าผลงานของตัวเขาจะไม่ได้โดดเด่นขนาดอย่างเวมบี้หรือว่าจะเป็นเชตโฮมเกรนแต่ตัวของเขาก็ยังคงมีลุ้นติดออลรุกกี้ทีมได้อย่างแน่นอนครับจนมาถึงตอนนี้ของฤดูกาลนะครับการที่ทั้งทีมฮิวสตันร็อกเก็ตส์เนี่ยตัดสินใจเอาอิเมอุโดก้าเข้ามาเป็นหัวหน้าโค้ชการจ่ายแพงๆนะครับจ่ายสัญญาสูงๆให้กับทั้งเจฟกรีนทั้งดิลอนบรูครวมไปถึงตัวของเฟร็ดแวนวีทสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเล็กๆน้อยๆอย่างละนิดอย่างละหน่อยเนี่ยสะสมนะครับถ่ายทอดให้กับน้องๆในทีมนะครับโดยเฉพาะเจเรนกรีนรวมไปถึงอัลเฟรนเชนกุนพัฒนาผู้เล่นอนาคตไกลๆของทีมได้เป็นอย่างดีเลยครับที่เหลือก็คือสะสมประสบการณ์ต่อไปนะครับใครจะเชื่อว่าตอนนี้พวกเขาตามหลัง
Golden State Warrior เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเองก็มีโอกาสลุ้นกลับมาอยู่ในพื้นที่ play in ได้สำหรับ Houston Rockets นะคะตัวว่าเป็นอีกทีมนึงค่ะที่ไม่ว่าฤดูกาลนี้ของพวกเขาเนี่ยจะจบตรงไหนก็แล้วแต่แฟนๆเนี่ยชื่นชมผลงานมากๆเลยนะคะแล้วตูมก็เชื่อว่าแฟนของ Houston Rockets ในฤดูกาลนี้เนี่ยโอ้โหยิ้มแล้วก็มีความสุขมากๆการสร้างทีมของพวกเขาเนี่ยเริ่มเห็นผลแกนหลักที่พวกเขาต้องการให้นำทีมก็เริ่มเข้าที่สะสมประสบการณ์กันต่อไปเรื่อยๆอนาคตเนี่ยสดใสแน่นอนทีนี้เราไปต่อกันที่ทีมต่อไปเป็นทีมไหนไปไม่ได้เลยค่ะทีมที่แข็งแกร่งเหลือเกินในเวลานี้นั่นก็คือ Boston Celticsพวกเขาชนะ14แพ้แค่4เท่านั้นค่ะหรือว่าเทียบเท่าเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเท่ากับ 77.7% พึ่งแพ้ Atlanta Hawks ไปเมื่อเช้าในช่วงต่อเวลานี่เองค่ะ Boston Celtics ในฤดูกาลนี้นะครับถือว่าเป็นทีมที่มาแรงและก็นิ่งมากๆเลยพวกเขาเป็นทีมอันดับ1ของฝั่งเป็นทีมอันดับ1ของลีกต่อเนื่องไม่มีสะดุดใดๆทั้งสิ้นแต่การที่เป็นอันดับ1แบบนี้เนี่ยมันไม่ได้การันตีในความเป็นแชมป์แต่อย่างใดนะครับเป็นอย่างที่หัวหน้าโค้ชแล้วก็นักกีฬาทุกคนในทีมเขาก็บอกว่าตัวของพวกเขาเนี่ยยังไม่ได้ชนะอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับจนกว่าจะได้แชมป์ครับแล้วค่อยมาว่ากันนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าทุกคนในทีมทุกคนในองค์กรเนี่ยไม่มีประมาทไม่มีมองข้ามฤดูกาลปกติไม่มีมองข้ามใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับพวกเขายังคงต้องการทำผลงานให้ดีที่สุดต้องการพิสูจน์ตัวเองต่อไปทีนี้พอพูดถึงการพิสูจน์ตัวเองปุ๊บเนี่ยนักกีฬา2ซุปเปอร์สตาร์ตัวหลักของทีม2คนนะครับอย่างเจเรนบราวน์แล้วก็เจสันเททัมเนี่ยก็ต้องการพิสูจน์ตัวเองเช่นเดียวกันเจเรนบราวน์เนี่ยเขารับสัญญาระดับ5ปี288ล้านเหรียญนะครับก่อนหน้านี้มีข่าวว่า5ปี304ล้านเหรียญแต่ด้วยความที่เพดานเงินของ NBA ที่ประกาศออกมาเนี่ยต่ำกว่าที่คาดเอาไว้นิดนึงนะครับมันก็เลยทำให้สัญญาของเจเรนบราวน์เนี่ยไปไม่ถึง304ล้านเหรียญอย่างที่บอกแต่288ล้านเหรียญเนี่ยก็ถือว่ามูลค่ามหาศาลที่สุดเท่าที่เคยมี NBA มาแล้วล่ะครับดังนั้นด้วยมูลค่าสัญญาที่สูงขนาดนี้เนี่ยนะครับก็ต้องการผลงานการเล่นที่สูงส่งด้วยเช่นเดียวกันเจเดนบราวน์เองเนี่ยก็เต็มไปด้วยคำครหานะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานการเล่นต่างๆของตัวเขาดังนั้นในเพลย์ออฟนี้ในการแข่งขันเพลย์ออฟทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะไปไกลที่สุดที่เท่าไหร่เนี่ยเจเรนบราวน์ก็ต้องการแสดงผลงานให้สมกับราคาที่ทั้งทีมเนี่ยจ่ายให้กับตัวเขาแต่ตัวของเจเรนบราวน์เนี่ยไม่ว่าผลงานจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับตัวของเขาก็รับสัญญาไปแล้วแตกต่างกับเจสันเททัมนะครับที่ในช่วงจบฤดูกาลนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกคนนึงนะครับแล้วก็น่าจะเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ของ NBA ที่จะรับสัญญาทะลุ300ล้านเหรียญเป็นคนแรกครับตัวของเขาเนี่ยผ่านเกณฑ์ทุกอย่างหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น All NBA ผลงานเนี่ยสูงส่งพัฒนาตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมประสิทธิภาพในการเล่นก็ดีอย่างต่อเนื่องมากๆเลยก็ถือว่าเหมาะสมอีกคนนึงแต่ทั้งหมดทั้งปวงตัวของเจสันเททัมเองเนี่ยเขาก็เต็มไปด้วยคำวิจารณ์คำครหาเต็มไปหมดเลยนะครับโดยเฉพาะอย่าง NBA Finals ปี2022ที่แพ้ Golden State Warrior มาเราจะเห็นเลยว่าเจสันเททัมเนี่ยไม่ใช่นักกีฬาที่ดีที่สุดของทีมนะครับในเวลานั้นกลับกลายเป็นเจเลนบราวน์เนี่ยแหละครับที่มีผลงานดูดีกว่าเจสันเททัมด้วยซ้ำไปในฤดูกาลนี้เราก็ยังคงเห็นอย่างต่อเนื่องนะครับในยามที่ทีมต้องการแต้มทีมต้องการคว้าจะชนะเพลย์สุดท้ายเพลย์สำคัญต่างๆเนี่ยเจสันเททัมก็ยังคงพลาดให้พวกเราได้เห็นจังหวะชี้เป็นชี้ตายของทีมหลายต่อหลายครั้งเจสันเททัมยังทำไม่ได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับตัวของเขาต้องพิสูจน์ตัวเองต้องแสดงให้แฟนบาสอย่างพวกเราได้เห็นนะครับว่าเขาก็เหมาะสมเช่นเดียวกันสำหรับสัญญามหาศาลขนาดนี้ทุกอย่างจะต้องไม่มีคำครหานี่คือสิ่งที่เจสันเททัมเขาต้องทำจริงเลยค่ะสำหรับ Boston Celtics เนี่ยตูนมีความเห็นว่าถ้าหากว่าต่ำกว่าแชมป์ในฤดูกาลนี้ถือว่าล้มเหลวนะคะเป็นฤดูกาลที่ทั้งเจสันเททัมแล้วก็เจเรนบราวน์เลยต้องพิสูจน์ตัวเองรวมถึงพลพรรคของ Boston Celtics ซึ่งเพิ่งอัปเกรดมาด้วยทั้งคริสแตปปอร์ซิงกิสก็จูฮอลิเดย์เรามารอติดตามชมกันว่าฤดูกาลนี้เขาจะไปได้ไกลมากแค่ไหนนะคะจะล้มเหลวหรือไม่ถ้าหากว่าไม่ล้มเหลวนี่หมายความว่าต้องคว้าแชมป์เลยจริงๆนะคะเนี่ยทีนี้เรามาปิดท้ายกับทีมที่ร้อนแรงที่สุดหลังจากที่ผ่านช่วง NBA All Star มาเป็นทีมไหนไปไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือ Denver Nuggets ช่วงนี้เขาโหดเหลือเกินเลยสถิติตอนนี้นะคะชนะ15แพ้ไปแค่3เท่านั้นเองค่ะหรือว่ากว่า 83.3% แต่ว่าเมื่อวานสิคะดันไปแพ้ Phoenix Suns ซะอย่างไม่น่าเชื่อเลยจริงๆค่ะถ้าไม่แพ้เนี่ย Denver Nuggets ตอนนี้จะยิ่งโหดกว่านี้อีกใช่มั้ยคะมิเน่ใช่เลยครับในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ Denver Nuggets เนี่ยชนะ53เกมแล้วก็คว้าแชมป์นะตอนนี้ฤดูกาลของพวกเขาเนี่ยจนจบเกมเมื่อวานเนี่ยเหลืออีก9เกมตอนนี้ชนะ51เกมนั่นหมายความว่าพวกเขายังคงมีเวลานะครับที่จะชนะมากกว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาลองคิดดูเองว่าป้องกันแชมป์ได้ขนาดไหนเดนเวอร์นักเก็ตยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องเลยนะครับตั้งแต่ผ่านสัปดาห์ออลสตาร์มาเนี่ยที่แพ้3เกมเนี่ยถ้าเกิดทุกคนยังคงจำกันได้พวกเขาแพ้ฟินิกซ์ซันส์2เกมนะครับรวมเกมเมื่อวานด้วยและอีกเกมนึงที่แพ้น่ะก็คือแพ้ไคลีเออร์วิงที่เจอพลังแห่งมือซ้ายเนี่ยนะครับโยนหูฮุกข้ามมือของนิโคลาโยคิชไปแล้วก็คว้าชัยชนะเป็นวินนิ่งช็อตบัสเซอร์บีเตอร์เรียกว่ากว่าจะชนะแต่ละเกมใส่เดนเวอร์นักเก็ตได้เนี่ยมันยากเหลือเกินนี่คือความแข็งแกร่งของพวกเขาหลายๆคนในฤดูกาลนี้นะครับมองว่าบอสตันเซลติกส์เนี่ย
ถือว่ามีผู้เล่นตัวจริง5คน6คนอย่างที่เขาว่าเนี่ยเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งเหลือเกินแต่เพื่อนๆลองมองอีกมุมนึงครับ Denver Nuggets เนี่ยถือว่าเป็นทีมที่มีผู้เล่น5ตัวจริงลงตัวที่สุดก็ว่าได้คำว่าลงตัวเนี่ยหมายความว่านักกีฬาแต่ละคนตัวจริงทั้ง5คนนี้เนี่ยเขามีบทบาทในการเล่นที่ชัดเจนมีศักยภาพในการเล่นในตำแหน่งของตัวเองแบบลงตัวที่สุดไม่ไปรบกวนการเล่นของคนอื่นๆเลยนะครับมีแต่ส่งเสริมการเล่นซึ่งกันและกันนี่ถือว่าเป็นความน่ากลัวที่สุดแล้วล่ะครับของ Denver Nuggets และทั้งหมดทั้งปวงของ Denver Nuggets นะครับที่นักกีฬาแต่ละคนเนี่ยสามารถดึงศักยภาพของตัวเองเล่นได้มีประสิทธิภาพเต็มที่มากที่สุดแบบนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าการนำทีมของนิโคลาโยคิชด้วยครับนิโคลาโยคิชในฤดูกาลจนถึงตอนนี้เนี่ยส่วนตัวก็มองว่าเขาก็น่าจะคว้า MVP สมัยที่3ของตัวเองได้ตอนแรกๆเนี่ยยังลังเลนะครับระหว่างเชคิลเจสอเล็กซานเดอร์แต่ในช่วงหลังๆเชคิลเจสอเล็กซานเดอร์เหมือนจะแผ่วไปประกอบกับผลงานของ Denver Nuggets ดีวันดีคืนเลยนะครับยังไงก็ต้องให้เครดิตการเล่นของนิโคลาโยคิชซึ่งตัวของนิโคลาโยคิชเองเนี่ยนะครับจบฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยตัวของเขาไม่มีอะไรต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นประสิทธิภาพในการเล่นร่วมกับคนอื่นๆพาทีมคว้าแชมป์คว้าไฟนอลส์ MVP ในฤดูกาลปกติก็ทำได้แต่สิ่งที่เขาจะสามารถทำได้หลังจากนี้เนี่ยนะครับน่าสนใจเลยเกินจะเป็นการเติมเต็มตำนานของตัวเองเนี่ยนะครับเพิ่มตำนานของตัวเองต่อไปก่อนจะเลิกเล่นเพื่อนๆลองคิดดูนะครับจนถึงตอนนี้ในประวัติศาสตร์ของ NBA สำหรับนักกีฬาที่สามารถคว้า MVP ในฤดูกาลปกติได้ถึง3ครั้งได้อย่างน้อย3ครั้งเนี่ยและก็สามารถคว้า Finals MVP ได้อย่างน้อย2ครั้งด้วยมีเพียงแค่5คนเท่านั้นเองนะครับดังนั้นในฤดูกาลนี้เนี่ยถ้าเกิดนิโคลาโยคิชสามารถคว้า MVP ที่3ของตัวเองได้นำทีม Denver Nuggets คว้าแชมป์ได้อีกและก็คว้า Finals MVP สมัยที่2ของตัวเองได้เขาจะกลายเป็นคนที่6ในประวัติศาสตร์ที่ทำได้อีก5คนก่อนหน้านี้ที่สามารถทำได้นะครับก็มีแต่ตำนานเทพๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นคารีมอับดุลจาบาร์แมจิกจอห์นสันแลร์รี่เบิร์ดรวมไปถึงไมเคิลจอร์แดนและก็เลบรอนเจมส์ถ้าเกิดนิโคลาโยคิชทำได้จะเป็นคนที่6และเพื่อนๆลองดูลิสต์นี้สิครับโอ้โหเป็นลิสต์ที่แบบเกิดขึ้นได้ยากเหลือเกินใน NBA ถ้าเกิดนิโคลาโยคิชทำได้ตำแหน่งตำนานต่างๆของตัวเขาเนี่ยอาจจะเหนือกว่าหลายต่อหลายคนด้วยซ้ำไปนะครับแม้กระทั่งผู้เล่นชั้นยอดอย่างสเตฟานเคอร์รี่หรือว่าจะเป็นเควินดูแรนต์ชาคิลโอนีลโคบี้ไบรอันก็ไม่สามารถทำได้นะครับแต่นิโคลาโยคิชกำลังจะมีโอกาสทำได้ครับดังนั้นเรามาติดตามชมกันนะครับว่านิโคลาโยคิชจะสามารถทำได้หรือเปล่าเดนเวอร์นักเก็ตนะคะที่นำโดยนิโคลาโยคิชไคมิเน่ตอนนี้ตูมีความรู้สึกว่าเหมือนเป็นทีมที่แบบเป็นกำแพงอะถ้าหากว่ามีทีมใดก็แล้วแต่ใน NBA สามารถข้ามกำแพงนี้ไปได้ก็แชมป์อะค่ะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีใครทีมไหนสามารถข้ามกำแพงนี้ได้หรือเปล่าและนี่นะคะคือ5ทีมค่ะที่มีผลงานที่ร้อนแรงที่สุดตั้งแต่ผ่านช่วงหลัง NBA All Star มาเพื่อนคิดว่าอย่างไรบ้างคะ5ทีมนี้แล้วคิดว่ามีทีมไหนอีกหรือเปล่าที่ร้อนแรงคอมเมนต์คุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆอย่าลืม Subscribe นะคะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือจีเดย์ของเรา23 Mania วันนี้พร้อมทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับช่วงนี้เลเกอร์เขาก็ร้อนนะคลิปเปอร์ไง